นี่ตั้มธีระครับผมคลิปนี้เรามาอันบ็อกเจ้า iPad Pro 2021กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเจ้าตัว iPad Pro 11นิ้วเวอร์ชั่น2021ในกล่องนี้เขาจะให้อะไรกันบ้างนะครับผมสั่งมาจาก Lazada ครับผมที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเป็นตัว iPad Pro ปี2021นะครับรุ่นจอ11นิ้วนะครับราคาหน้าร้านประมาณ 27,000 นิดๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมซื้อในช่วงวันที่6เดือน6โปรของ Lazada นะครับก็เลยเหลือประมาณราคาที่ 25,000 บาทพร้อมกับผ่อน 0% 10เดือนนะครับตัวนี้ผมตั้งใจซื้อมาเพื่อทำโครงการเขียนหนังสือขายเขียนอีบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับอยากจะทำสื่อทำมีเดียแล้วก็อาจจะเอามาตัดต่อวิดีโอด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่องเนี้ยครับจะมีอะไรให้มาบ้างนะครับเครื่องมือผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะมาแกะกล่อง iPad Pro 2021นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำการกรีดกล่องเลยนะครับผมจึ๊ดเปิดออกมานะครับสั่งจาก Lazada ครับผมเปิดออกมาก็จะเจอกับที่กันกระแทกนะครับเป็นแบบนี้ครับบีบแล้วดังครับผมแล้วก็ตัวกล่อง iPad ก็บรรจุมาอยู่ในกล่องเกือบไซส์เกือบพอดีนะครับหยิบออกมาก็คือจะได้เป็นตัว iPad Pro 2021นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความบางความหนาเป็นประมาณไหนนะครับผมรุ่นที่ผมสั่งเนี่ยครับมีความจุนะครับ128 GB นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องที่ฉลากเป็นภาษาไทยนะครับสั่งจาก Lazada ร้าน Official Shop ในไทยนะครับผมสีที่สั่งมาเป็นสี Space Gray นะครับตัวนี้ก็ถือว่ากล่องสวยมากเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าข้างในจะให้อะไรบ้างครับสังเกตว่าตรงขอบด้านข้างนะครับจะมีตัวเครื่องที่เปิดนะครับเป็นลูกศรว่าให้เปิดทางนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดึงกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับชื่อโอ้โหฉีกง่ายมากเลยครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์แล้วนะครับสำหรับ iPad รุ่นนี้นะฮะเป็นฟีลลิ่งที่ดีจริงๆนะครับโอเคแกะออกได้หนึ่งด้านแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ฉีกเอาแรปทั้งหมดออกนะครับผมจะขุกขักนิดนึงนะครับต้องขออภัยล่วงหน้านะฮะโอเคพอเราแกะพลาสติกออกก็จะได้ iPad กล่องเห็น iPad กันชัดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันเลยนะครับวิธีเปิดเป็นยังไงบ้างเนี่ยกล่องค่อนข้างฟิตนะฮะเขย่าๆๆครับผมจะออกไหมจะออกไหมเขย่าเหมือนเซียมซีนะฮะเขย่าประมาณ20ครั้งครับผมก็จะเปิดได้นะฮะโอเคเปิดได้แล้วครับผมจะเห็น iPad ของเราเป็นพระเอกอยู่ตรงนี้นะฮะตัวพลาสติกที่ห่อมาเนี่ยฟีลลิ่งแบบลื่นไหลนุ่มกำลังดีเลยครับผมเป็นผิวสัมผัสที่คล้ายๆกับผิวของเด็กนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นไกด์ให้เราดึงเครื่องออกมานะครับลองดูครับปึ๊บต้องบอกว่าน้ำหนักเบากว่าที่คิดเยอะเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเวลาได้รับเครื่องนะครับสำรวจรอยนะครับว่าเครื่องมีรอยอะไรหรือเปล่านะฮะงานต้องบอกเลยว่างานประกอบดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับงานประกอบดีมากเนียนกริปทุกมุมเลยนะกล้องอาจจะโฟกัสไม่ได้ต้องขออภัยนะครับมันเนียนสุดๆเลยครับก็4 Space Gray ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับกล้องนะฮะมีกล้องอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับแฟต1แล้วก็กล้องวัดระยะอีก1เห็นไหมฮะนี่กล้อง2ตัวนะครับตรงนี้เป็นเหมือนที่ชาร์จไร้สายอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Apple นะฮะโอเคเขียนตรงนี้ว่า iPad นะครับผมด้านหน้าจอนะฮะตอนนี้ยังเคลือบพลาสติกอยู่คือไม่มีปุ่มอะไรอยู่ด้านหน้านะครับด้านข้างมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่2ปุ่มนะฮะด้านล่างเป็นรูลำโพง2จุดนะฮะเห็นไหมรูลำโพงนะครับแล้วก็
ด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็เป็นรูลำโพงนะฮะก็คือมีลำโพง4ตัวนะฮะคือมีรูลำโพง4รูแต่ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะฮะด้านบนมีช่องไมค์นะครับตอนนี้ผมยังหาปุ่มเปิดเครื่องไม่เจออ้าปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านนี้นะอยู่ข้างๆกล้องครับผมเนี่ยนะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไปพักนิดนึงเดี๋ยวดูอย่างอื่นในกล่องต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างปึ๊บก็แกะออกมาเป็นตัวนี้นะครับผม Design by Apple California นะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคู่มือนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ iPad Pro นะฮะก็เป็นคล้ายๆกับแนะนำการใช้เครื่องเบื้องต้นนะครับตัวนี้ครับผมนอกจากนี้ก็จะมีแอปมีสติ๊กเกอร์ Apple ให้นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ Apple ให้มา2อันนะฮะหรูหรานะครับไดคัตมาแล้วครับผมคู่มืออะไรพวกนี้นะครับ 3-4 แผ่นครับผมมีใบรับรองกสทช.ด้วยนะฮะทุกอย่างดีไซน์มาลงตัวมากครับใบนี้ก็ทำมาลงตัวมากครับผมโอเคข้ามเรื่องอุปกรณ์คู่มือในกล่องกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์เป็นแบบ20วัตต์นะครับ20วัตต์แถมมาเป็นหัวแบนเลยนะครับมีอะแดปเตอร์1อันแล้วก็สายชาร์จแบบ USB-C นะฮะเป็น USB-C to USB-C นะฮะก็คือประกอบมาอย่างดีนั่นหนาไม่มีตกนะตัวอะแดปเตอร์ก็เป็น USB-C นะครับก็มีอะไรอีกไหมฮะทั้งกล่องเดี๋ยวลองลื้อดูนะฮะโอเคมีมาทั้งหมดเท่านี้นะครับก็คือมี USB-C นะครับ C to C นะสายชาร์จนะฮะแล้วก็มีอะแดปเตอร์20วัตต์มาให้1อันนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับ Design by Apple California นะฮะและพระเอกของเรานะครับ iPad Pro นะฮะครับผมแล้วก็ฝากล่องนี่นะครับ1กล่องมีเท่านี้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่าเปิดอย่าพลิกกล่องเอาแบบผมนะฮะมันมีที่ดึงอยู่อันตรายดึงแบบนี้นะครับเครื่องจะได้ไม่ตกแตกนะฮะมาเทสเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมปุ่มเปิดอยู่ตรงกล้องนะฮะเดี๋ยวลองดูครับกดค้างไว้นะครับโลโก้ Apple ขึ้นมาแล้วครับผมตัวเครื่องเรียบไปกับโต๊ะเลยนะครับไม่กระดกกระเด็กนะฮะให้ดูด้านข้างครับตรงสนิทใช้เป็นไม้บรรทัดได้เลยนะเขาเฮลโลแล้วฮะก็เป็นการเซตติ้งต่างๆนะครับผมโอเคถือว่าเปิดติดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่น iPad ตัวนี้ก่อนนะครับผมชัวร์โอเคเมื่อกี้ไปเซตอัพเครื่องแล้วก็ใส่เคสมาแล้วครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจนะครับผมสำหรับ iPad ตัวนี้นะครับ iPad Pro นะฮะก็เมื่อกี้ได้ลองเล่นอะไรไปนิดๆหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่ประทับใจก็มีเรื่องของเสียงนะเสียงดังมากแล้วก็จอชัดมากครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับก็คือเสียงออกแบบโหเพราะโดยเฉพาะเสียงกีตาร์นะเพราะมากเลยครับแล้วก็รวมๆน้ำหนักกำลังโอเคนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับตัว iPad ปี2017นะฮะ iPad Gen 5ของผมนะครับซึ่งเป็นเครื่องเก่าสีสเปซเกมเหมือนกันนะครับ
ขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นมานิดเดียวครับผมเห็นไหมฮะให้ดูนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดลองดูนะฮะใหญ่ขึ้นมาไม่เยอะเลยครับผมเนี่ยครับจะมีตรงนี้ก็คือเป็นที่ใส่ปากกานะฮะขอบล่างนิดเดียวครับใหญ่จากเครื่องเก่านิดเดียวแต่ว่าเหตุผลที่ซื้อเครื่องนี้มาก็คือเราอยากได้iPad ที่มันใส่ปากกาได้นะครับเขียนได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำหนังสือทำสื่อต่างๆตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยก็เลยเลือกเครื่องนี้มาครับสำหรับเครื่องที่ผมเลือกมาก็เป็นความจุ128กิกนะฮะตามงบประมาณอันน้อยนิดของผมครับเดี๋ยวถ้าช่องของเรามียอดคนดูมีอะไรเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเครื่องกันอีกรอบนึงแต่เครื่องนี้ซื้อมาแก้ขัดกันไปก่อนซึ่งบอกเลยว่าชิป M1 กับ RAM 8 GB ถ้ามันทำอะไรที่มันเกินคาดหมายได้ผมก็มองว่า iPad ตัวนี้นั่นแหละที่คือคำตอบนะครับก็ขอบคุณที่ดูการอันบ็อกซ์ครับผมเดี๋ยวเรื่องการรีวิวเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามีคนสนใจคลิปนี้เยอะเดี๋ยวผมจะทำต่อยอดออกมาให้เรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องตั้มธีระสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ